ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอภิพัฒน์นนทภานะครับในช่วงพากินพาเที่ยวนะครับก็จะพามาชิมนี่แหละครับอีกสาขาหนึ่งนะครับชานมนาริชาชาไต้หวันนะครับก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนคลองลานที่อยากใกล้ๆโรงพยาบาลนี่เองนะครับเรามาดูข้างในร้านนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเลยก็วันนี้ก็มาเจอลูกค้าพอดีเลยครับวันนี้สั่งเมนูอะไรครับอาหารน้อยสั่งทำเลยก็เป็นบรรยากาศตรงนี้ก็อีกหนึ่งสาขานะครับตรงนี้ก็หลังจาก EP ที่แล้วนะครับก็พาไปชิมที่สาขาที่ปตท.คลองน้ำไหลนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งสาขานะครับก็อยู่ติดถนนนี่แหละครับติดถนนผ่านไปผ่านมาสะดวกนะครับถ้าฝั่งโน้นก็จะเป็นสี่แยกคลองน้ำไหลแล้วก็ไปตัวเมืองกำแพงเพชรนะครับทางนี้มันนี้ก็จะไปโรงเรียนคลองลานวิทยาขับโรงพยาบาลแล้วก็ไปน้ำตกคลองลานที่ร้านก็จะมีหลากหลายเมนูครับให้ได้เลือกชิมเลือกดื่มช่วงเที่ยงร้อนๆก็แวะมาชิมอันนี้ก็สั่งประจำนะครับสั่งเดิมประจำอร่อยแก้วนี้ก็จะเป็นชานมกาแฟหวานน้อยแสดงว่าคนสั่งหวานอยู่แล้วแก้วนี้เป็นอะไรครับชาไทยชาไทยอันนี้2แก้วราคาแก้วละแก้วละ20บาทโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าจะสั่งอะไรนะครับวันนี้นะครับอ๋อเป็นชาไต้หวันชาบุกไต้หวันที่ร้านนาริชาชานมไต้หวันพอดีขั้นตอนการทำก็จะอยู่ด้านในก็เอาไว้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เสียงก็อาจจะรบกวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนอากาศร้อนๆก็ต้องมาและมาชิมชาที่ร้านนาริชาชานมไต้หวันวันนี้ก็เป็นช่วงพาชิมพาเที่ยวก็จะพาไปทุกร้านในคลองลานตรงนี้เราได้มาแล้ว1แก้วใส่ลงไปนี่เป็นชาบุกใช่ไหมชาไต้หวันบุกแก้วหนึ่งครับ2แก้วชาไต้หวันบุกหน้าตาน่าทานสองแก้ว50บาทเนาะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับ2แก้วชาไต้หวันนะครับชานมไต้หวันชาไซบุกนะครับก็ร้านอยู่ก่อนจะถึงโรงเรียนคลองลานวิทยาก่อนจะถึงโรงพยาบาลคลองลานก็แวะมาสำหรับท่านที่อยากคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับในช่วงพาเที่ยวพาเที่ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปรีวิวนะครับร้านในอำเภอคลองลานนะครับในตำบลคลองน้ำไหลก็จะบุกไปทุกร้านนะครับอันนี้ก็จะพาไปดูไปชิมไปทานไปดื่มครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับท่านผู้ชมคำว่าเรามาแล้วเรามาคลองลานมาเที่ยวน้ำตกคลองลานมาคลองน้ำไหลเราจะไปทานอะไรดีไปดื่มอะไรตรงไหนดีนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันตรงจุดนี้นะครับใกล้ๆโรงเรียนคลองลานวิทยานี่เองนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องนะครับฝาก Subscribe ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับการทำ
คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแซ่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 บรสชาติดี